สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนจากฉากรักสุดโรแมนติกของเจ๊กับรถทำให้หลายคนรู้จักไททานิกกันมากขึ้นใช่ไหมล่ะคะหลังจากเรืออับปางและจมอยู่ใต้ทะเลผู้คนก็ต่างคิดหาสารพัดวิธีกู้ซากเรือลำนี้ขึ้นมาแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนกลับยืนยันว่าควรปล่อยให้อยู่ที่เดิมน่าจะดีกว่าส่วนเหตุผลจะเป็นอะไรบ้างนั้นไปหาคำตอบกันเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะสำหรับสาวกไททานิกคงจำได้ไม่มีวันลืมแน่นอนเพราะในปี1912เรือลำยักษ์พร้อมกับผู้โดยสาร 2,224 คนได้เกิดชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งอย่างจังจนน้ำทะลักเข้าไปด้านในแล้วค่อยๆจมหายไปแต่นอกจากสาเหตุหลักที่พวกเรารู้กันเป็นอย่างดีแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้สาเหตุนี้เกิดขึ้นเช่นกันอย่างแรกคือเรือชูชีพน้อยเกินไปใช้ได้เพียง1ใน3ของจำนวนทั้งหมดเท่านั้นโชคดีที่เรือ RMS คาพาเทียมาช่วยไว้ได้ทันจึงมีบางส่วนรอดไปได้มากไปกว่านั้นคือการเพิกเฉยต่อคำเตือนของกัปตันเรือและการเคลื่อนที่บนน้ำด้วยความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเผชิญหน้ากับภูเขาน้ำแข็งจึงชะลอความเร็วไม่ทันและชนเข้าอย่างจังนอกจากนี้มีทฤษฎีใหม่กล่าวว่าเรืออาจถูกทำลายจากเหตุไฟไหม้ตรงส่วนเก็บถ่านหินมาตั้งแต่ก่อนเดินทางทำให้ผนังกั้นน้ำบิดงอเมื่อชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งจึงทำให้ตัวเรือเสียหายและจมลงในที่สุดหลังจากไททานิกจมลงก้นทะเลได้ไม่นานหลายหน่วยงานก็พยายามค้นหาตำแหน่งของซากเรือกันหลายปีแต่ก็ไม่พบจนกระทั่งในปี1985นักสมุทรศาสตร์จากฝรั่งเศสช่องหลุยมิเชลร่วมกับนักธรณีวิทยาทางทะเลจากสหรัฐดร.โรเบิร์ต บัลลาร์ดลงพื้นที่สำรวจโดยใช้คลื่นโซนาร์และกล้องวิดีโออาร์โก้พวกเขาก็ได้พบกับเงาดำแปลกๆเมื่อเข้าไปสำรวจใกล้ๆก็พบกับกรอบช่องอากาศเรือบันไดจานชามและชิ้นส่วนอื่นๆจนกระทั่งพบกับซากเรือในตำนานเข้าจริงๆโดยพิกัดที่พบอยู่ห่างจากชายฝั่งนิวเฟาน์แลนด์600กิโลเมตรที่ระดับความลึกถึง 3,800 เมตรโชคดีที่พบเรือทั้งลำแต่เนื่องจากโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นเหล็กและจมอยู่ใต้ทะเลนานกว่า70ปีจึงมีสนิมกัดกร่อนผุพังไปหลายจุดเหมือนกันนี่ถ้าไม่มีการสำรวจครั้งนี้แล้วก็เราคงไม่รู้เลยว่าหน้าตาจริงๆของมันเป็นยังไงกันแน่ย้อนไปก่อนที่จะพบซากเรือไททานิกเคยมีข้อถกเถียงกันมานานว่าเรือไม่ได้แตกออกเป็น2 ส่วนแต่จมไปทั้งลำต่างหากต้องขอบคุณพยานในเหตุการณ์ที่ช่วยยืนยันว่าเรือแยกออกจากกันก่อนจมลงใต้น้ำแถมทีมสำรวจยังยืนยันอีกแรงว่าซากเรือที่พบแยกออกเป็น2 ส่วนจริงแต่แทนที่เรื่องจะจบแค่นั้นกลายเป็นว่ากลับมาวิเคราะห์ถึงจุดที่เรือพังเสียหายอีกด้วยนะสิช่วงประมาณปี1990หลายคนเชื่อว่าเรือไททานิกมีจุดเสียหายจากด้านบนลงด้านล่างแต่หลังจากสถาปนิกกองทัพเรือร่วมกับหน่วยป้องกันชายฝั่งสหรัฐทดลองสร้างแบบจำลองขึ้นมาและคำนวณดูแล้วพบว่ามีความเป็นไปได้ที่รอยแตกจะเกิดจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนเพราะด้านบนมีน้ำหนักเบากว่าหากเกิดความเสียหายจริงจะไม่มีผลกระทบกับเรือเท่าไหร่ส่วนสาเหตุหลักอาจมาจากกระดูกงูเรือและห้องใต้ท้องเรือชำรุดทำให้น้ำไหลเข้าด้านในจนตัวเรือค่อยๆแยกออกจากกันแล้วจมลงสู่ก้นทะเลหลังจากเหตุการณ์เรือไททานิกแตกและจมลงในทะเลความคิดในการกู้ซากเรือไททานิกก็เกิดขึ้นแต่เป็นเพราะจมอยู่ใต้ทะเลเป็นร้อยปีจึงไม่แปลกที่โครงสร้างจะเปราะบางดังนั้นหลายคนจึงหาไอเดียในการกู้ซากเรือขึ้นมาโดยไม่ให้เกิดความเสียหายอยู่หลายวิธีทั้งการใช้ลูกโป่งพองลมฉีดวัสลีนปริมาณ 180,000 ตันเข้าไปในเรือหรือแม้กระทั่งใช้ไนโตรเจนเหลวเพื่อทำให้ซากเรือกลายสภาพเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วนำขึ้นมาแต่มีอีกแนวคิดหนึ่งที่ดูเข้าท่าเหมือนกันนั่นก็คือการใช้แม่เหล็กติดตามจุดบนซากเรือจากนั้นใช้สายเคเบิลค่อยๆดึงขึ้นมาเหนือผิวน้ำดูง่ายและน่าจะได้ผลใช่ไหมล่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าวิธีนี้ค่อนข้างเสี่ยงต่อความเสียหายและงบปานไปมากที่สุดเลยเพราะต้องใช้เรือขนาดใหญ่กว่าไททานิกอุปกรณ์ทันสมัยและคนจำนวนมากรวมๆแล้วคาดว่าใช้งบประมาณมากถึง 1,136 พันล้านบาทเลยทีเดียวแต่ถึงจะสร้างสรรค์ขนาดไหนวิธีการเหล่านี้ก็ยังไม่มีใครนำมาใช้จริงๆจังๆสักทีนอกจากวิธีการกู้ซากเรือไททานิกจะยากเย็นจนต้องเอามือไก่หน้าผากแล้วอาจจะต้องคิดถึงระบบนิเวศใต้น้ำอีกสักนิดเนื่องจากซากเรือกลายสภาพเป็นที่อยู่ของพวกสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลต่างๆเช่นปูปลาดอกไม้ทะเลหอยเพลียงทะเลรวมไปถึงแบคทีเรียนานาชาติอ
อุ๊ยนานาชนิดไปเรียบร้อยแล้วหากมีการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นสัตว์น้ำดอกไม้ทะเลและปะการังต่างๆที่เกาะติดตัวเรือกับพื้นทะเลก็จะถูกดึงจนเสียหายบริเวณดังกล่าวจะแหว่งว้าวไปกว่าพวกมันจะเกิดขึ้นใหม่ก็ใช้เวลาอีกนานแสนนานเลยนอกจากนี้ซากเรือยังเต็มไปด้วยสนิมเกิดจากการกัดกินของแบคทีเรียใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าฮาโลโมนัสไทเทนิกเคไปแล้วอย่างสมบูรณ์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พบว่าพวกมันมีคุณสมบัติในการกัดกร่อนโลหะได้ดีจึงเป็นเหมือนแหล่งศึกษาค้นคว้าอีกแห่งหนึ่งดังนั้นก่อนจะกู้ขึ้นไปคงต้องคิดถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ดีซะก่อนจะได้ไม่มาเสียใจกันภายหลังไงแต่หากลองมาคิดอีกมุมนึงหากโชคดีกู้ซากเรือขึ้นมาได้สำเร็จจริงๆแล้วเราจะเก็บรักษาที่ไหนเพราะเรือไททานิคเคยบรรทุกผู้โดยสารมากถึง 2,224 คนแถมด้านในเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงห้องพักต่างๆมากมายแน่นอนว่าขนาดต้องใหญ่ยาวมากๆมีรายละเอียดบันทึกเอาไว้ว่าตัวเรือไททานิคมีความยาว 269.1 เมตรกว้าง 28.5 เมตรสูง 53.3 เมตรเมื่อวัดจากป่องด้านบนจนถึงกระดูกงูหรือเท่ากับความยาวสนามฟุตบอล2สนามครึ่งและความสูงเท่ากับตึก8ชั้นนั่นหมายความว่าสถานที่ในการเก็บรักษาจะต้องกว้างใหญ่กว่านั้นอีกอย่างน้อย2เท่าถึงจะเพียงพอกับความใหญ่โตมโหฬารของมันนอกจากนี้ด้วยโครงสร้างที่เปราะบางของเรืออาจจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการขนย้ายและรักษาสภาพรวมถึงการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยจากนักล่าสมบัติที่อาจย่องเบาเข้าไปขโมยชิ้นส่วนสำคัญของเรือลำนี้อีกด้วยถ้าจะลำบากยากเย็นขนาดนี้ต้องคิดให้ดีๆก่อนนะว่าคุ้มหรือเปล่ามากไปกว่านั้นปัจจุบันการกู้ซากเรือขึ้นไปโดยภารการนั้นคงทำไม่ได้อีกต่อไปแม้บริเวณที่จมอยู่ในบริเวณน่านน้ำสากลก็ตามเนื่องจากทางองค์การยูเนสโกได้เข้ามามีบทบาทตรงนี้ด้วยการประกาศคุ้มครองซากเรือและบริเวณใกล้เคียงให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกตั้งแต่ปี2001มีข้อบัญญัติไว้ว่าชิ้นส่วนใดอยู่ในอาณาเขตของประเทศใดที่นั่นจะต้องปกป้องดูแลโดยมีสิทธิ์ขาดในการคุ้มครองจัดการกับเรือสำรวจและบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นๆรวมถึงยึดสิ่งของที่ถูกขโมยไปกลับมาคืนได้ด้วยนอกจากที่นี่แล้วยังรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำอื่นๆทั่วโลกด้วยเช่นกันในปัจจุบันมี41รัฐได้ลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาดังนั้นแฟนๆไททานิคและนักอนุรักษ์จงสบายใจได้ซากเรือในตำนานจะไม่มีทางถูกขนย้ายหรือทำลายโดยกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแน่นอนและที่นี่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีคุณค่าทางจิตใจหลังจากเรือไททานิคอับปางลงในปี1912ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายแม้จะมีการกู้ร่างและส่งคืนญาติได้แต่ก็ยังมีอีกหลายชีวิตที่หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยดังนั้นบริเวณที่จมจึงกลายเป็นเสมือนสุสานใต้น้ำไกลๆที่ไม่ควรเข้าไปรบกวนแม้จะมีการเสนอให้กู้ซากเรือขึ้นมาหลายครั้งก็ตามความคิดดังกล่าวได้มาจากดร.โรเบิร์ตบัลลาร์ดผู้ค้นพบซากเรือไททานิคนั่นเองโดยเขาจะเน้นให้ความสำคัญและเคารพที่นี่ในฐานะสุสานซึ่งเป็นที่สถิตของวิญญาณผู้เสียชีวิตมากว่า100ปีส่วนร่างที่พบและกู้ขึ้นมาได้ปัจจุบันถูกฝังอยู่ในสุสานบนพื้นดินเช่นสุสานในแฮลิแฟกซ์สุสานในโนวาสโกเชียแคนาดาและสุสานบนภูเขาโอลิวิตเป็นต้นแต่ไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในน้ำเราก็ควรจะให้ความเคารพอยู่ดีในไหนก็หาทางกู้ขึ้นมาไม่ได้ทางเดียวที่จะเห็นซากเรือในตำนานได้ก็คือการดำน้ำลงไปชมเท่านั้นทำให้บริษัทโอเชียนเกตของสหรัฐปิ๊งไอเดียขึ้นมาและเปิดจองทัวร์ดำน้ำชมเรือไททานิคมันซะเลยเพียงแค่คุณมีเงินจ่ายคนละ 3.3 ล้านบาทก็ได้ลงไปสัมผัสกับเรือใต้น้ำได้ถึง8วันแล้วทัวร์ชมซากเรือไททานิคของบริษัทถูกวางแผนไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2018แล้วแต่เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนจึงต้องระงับการเดินทางไปและเริ่มต้นใหม่ในปี2019แทนซึ่งทัวร์แต่ละรอบจะมีนักท่องเที่ยวเพียง9คนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ลงไปชมโดยไปกับผู้เชี่ยวชาญและนักประดาน้ำทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลให้ทำตามกฎระเบียบของทางองค์กรยูเนสโกองค์กรบริหารมหาสมุทรและอากาศแห่งชาติอย่างเคร่งครัดใครที่ได้ไปสัมผัสคงรู้สึกว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้เห็นตรงหน้าแม้เราจะว่าโหดไปนิดแต่หากแลกกับประสบการณ์ที่หาไม่ได้แล้วราคานี้ก็ถือว่าไม่แพงเลยอย่างที่ทุกคนรู้ดีกันว่าเรือไททานิคจมลงอยู่ใต้ทะเลมานานแสนนานถูกทั้งกระแสน้ำรุนแรงใต้ท้องทะเลค
ความเค็มรวมถึงแบคทีเรียที่กัดกร่อนโครงสร้างให้สลายไปตลอด24ชั่วโมงอย่างกับ 7-Eleven โครงสร้างของไททานิคจึงถูกทำลายลงไปมากแม้กระทั่งในปี1985ที่มีการค้นพบตัวเรือก็มีสนิมเกาะทั้งลำแล้วดังนั้นโอกาสที่จะเห็นซากเรือแบบสมบูรณ์ก็เหลืออยู่น้อยนิดผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเพราะค่าของน้ำที่นั่นเหมาะสมกับการอาศัยอยู่ของแบคทีเรียทำให้พวกมันเจริญเติบโตกันอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ความแรงของน้ำใต้ทะเลยังรุนแรงกว่าบนผิวน้ำหลายเท่าโครงสร้างจึงถูกทำลายไปทีละน้อยแต่หากยังเป็นแบบนี้ต่อไปเชื่อว่าไม่เกิน20ปีบริเวณดังกล่าวอาจจะเหลือแต่วิญญาณเท่านั้นแต่ถ้าเทียบกับการเสี่ยงกู้ขึ้นมาเก็บรักษาบนบกโดยไม่รู้ว่าจะคงสภาพได้นานเท่าไรแล้วการปล่อยทิ้งไว้ที่เดิมอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ได้